ในส่วนสุดท้ายของเรื่องจะว่า multitasking หรือว่าเรื่องเทรดนะครับอาจารย์อยากจะสรุปความสำคัญแล้วก็ชี้แจงนิดนึงเกี่ยวกับความยากของบทนี้จริงๆแล้วในสไลด์เนี่ยมันมีแค่ไม่กี่เลคเชอร์เองไม่กี่หน้าเองที่อาจารย์สอนมาเมื่อกี้แต่นั่นคือคอนเซปต์หลักๆของมันนะครับแต่พอเวลาไปเขียนจริงเนี่ยมันจะมีความยากในตัวมันเองนะครับความยากข้อที่1ก็คือเราจะต้องเข้าใจนะครับว่าเวลาเราจะเขียนโปรแกรมนี้เราจะแยกโปรเซสยังไงสมมติเรามีเป็นเมธอดอยู่แล้วเราจะแยกเมธอดนั้นน่ะให้ไปเป็นโปรเซสนะครับแยกเป็นออบเจกต์ใหม่นะครับเป็นโปรเซสที่เป็นออบเจกต์ใหม่เนี่ยทำยังไงนะครับเราต้องเข้าใจว่าออบเจกต์ตัวไหนมีโปรเซสอะไรทำงานอะไรยังไงอยู่อันนี้คือเรื่องที่1ที่ต้องทำความเข้าใจแล้วก็แยกแยะให้ถูกนะครับหลายคนก็จะมองภาพเทรดไม่ออกเลยว่าจะแยกโปรเซสยังไงจะแยกเขียนโปรแกรมแบบไหนนะครับอันนี้คือเรื่องที่1ที่เป็นความยากของเรื่องเทรดเลยเรื่องที่2ครับเรื่องที่2ก็คือเราจะควบคุมการทำงานของเทรดยังไงเช่นเมื่อเราสั่งเทรดให้มันไปทำงานแล้วมันเริ่มทำงานแล้วเนี่ยเราจะควบคุมให้มันสตาร์ทสต็อปให้มันหยุดหรือให้มันพักอะไรต่างๆเนี่ยเราจะควบคุมมันยังไงนะครับตรงนี้เราจะต้องเกิดจากการฝึกการเขียนนะครับในวิธีการเนี่ยมันมีวิธีการที่หลากหลายนะครับเดี๋ยวเราจะทำใน lab ให้ดูว่าเราจะควบคุมยังไงนะครับแล้วก็ในขณะที่เทรดทำงานคุณลองนึกดูง่ายๆนะครับเทรดคือ process ใช่ไหมแล้ว process เนี่ยใน1โปรแกรมอาจจะมีโปรเซสย่อยหรือมีเทรดย่อยเนี่ยได้1ตัว2ตัว3ตัวหรือแม้กระทั่ง4ตัวหรือกระทั่งเป็นพันตัวเทรดแต่ละตัวคือแต่ละออบเจกต์นะครับแต่ละออบเจกต์แล้วสมมุติเราต้องการบอกว่าให้เทรดตัวนี้ทำงานเสร็จก่อนแล้วค่อยทำเทรดตัวที่2แล้วค่อยทำเทรดตัวที่3ให้มันทำเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องกันไปโดยที่เรากำหนดนะครับมันต้องมีการสื่อสารกันระหว่างออบเจกต์หรือสื่อสารกันระหว่างตัวเทรดของมันเองนะครับแล้วเราจะทำยังไงล่ะเราจะสื่อสารยังไงระหว่างเทรด2ตัวให้มันสื่อสารกันเราจะทำยังไงนะครับอันนี้คือความยากในสเต็ปที่2ของการเขียนโปรแกรมเรื่องเทรดนะครับแล้วทั้ง2ตัวนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราเอากลับไปรวมกับเรื่องที่เราเคยเรียนมาเช่น GUI Action Event โอ้โหคราวนี้งงกันเลยครับก็คือเราจะต้องเอาเรื่องเทรดเนี่ยไปสอดคล้องกันกับเรื่องของ Action Eventก็คือพูดง่ายๆเหมือนกับว่าเทรดเราทำงานอยู่แล้วเราต้องการจะกดปุ่มให้เทรดมันเปลี่ยนแปลงการทำงานหรือกดปุ่มแล้วให้เทรดมันหยุดการทำงานแบบนี้ครับคือเอาเทรดเข้าไปสอดคล้องกับเรื่องของแอคชั่นอีเวนต์โอ้โหแบบนี้จะทำให้งงมากเลยนะครับทำให้งงมากเลยดังนั้นในสไลด์นี้อาจารย์ขอเตือนไว้เลยครับว่าในสไลด์นี้หรือในเลคเชอร์นี้นะครับเนื้อหามีไม่เยอะคอนเซปต์เท่านั้นล้วนๆเลยแต่จะทำให้ได้เข้าใจหรือไม่เข้าใจอยู่ที่การฝึกปฏิบัตินะครับอยู่ที่การฝึกปฏิบัติโดยที่ใน lab วันนี้ของเราไม่มีอะไรมากครับใน lab ของเราเนี่ยเรามีอาจารย์เอารูปของ lab ขึ้นมาให้ดูเลยว่าเราจะเขียนโปรแกรมแบบเนี้ยนะครับเขียนโปรแกรมให้มัน random สีนะครับบน GUI เห็นไหมเราเริ่มมาอยู่กับ GUI ละนะครับเราจะ random สีของตัวอักษรเนี่ยทุกๆ5วินาทีทุกๆ10วินาทีเราจะทำยังไงนะครับแล้วก็หรือเราจะเขียนโปรแกรมเป็นนาฬิกาจับเวลาเราจะทำยังไงอันนี้เราจะเป็นการสอนว่าทำยังไงให้เราสั่งหยุดเทรดได้นะครับสั่งหยุดการทำงานของเทรดได้หรือแม้กระทั่งสั่งฆ่าเทรดเราจะฆ่าเทรดได้ยังไงนะครับให้เทรดมันตายไปนะครับแล้วก็มาใน lab ที่3ก็คือเราจะทำงานจะสื่อสารกับเทรดยังไงจำนวน20กว่าตัวเทรดใน1โปรแกรมอาจจะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะครับอาจจะมี20ตัวมี100ตัวมี1000ตัวมีกี่ตัวก็ได้นะครับฉะนั้นใน lab ที่อาจารย์จะสอนเนี่ยก็จะมีการทำงานสิ่งเหล่านี้นะครับพยายามทำความเข้าใจใน lab ที่อาจารย์สอนนะครับแล้วเอามาประยุกต์ใช้ในการบ้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการบ้านให้เราทำอยู่แล้วนะครับก็ลองมาประยุกต์ใช้ดูทำความเข้าใจให้แม่นที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะว่าเรื่องเทรดเนี่ยจะถูกใช้หลังจากนี้ไปอีก2สไลด์3สไลด์นะครับจนกระทั่งจนจบวิชา OP เลยทุก lab ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเทรดเสมอฉะนั้นถ้าคุณทำเรื่องเทรดไม่เข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจเรื่องเทรดหลังจากนี้ไปก็จะเข้าใจยากแล้วก็จะเรียนยากพอสมควรนะครับเรื่องเทรดจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับใน OOP นะครับ